วัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกมหาจุฬา MCU ราวด่วนครับผมดร.ประสิทธิ์บุษีครับถ่ายทอดสดทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุษีและทางช่อง WPN TV ทาง YouTube สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศครับหากว่าท่านมีข้อคิดเห็นข้อแนะนำหรือจะแจ้งของการรับชมเข้าสู่รายการกรุณาส่งข้อคิดเห็นข้อแนะนำของท่านผ่านทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุษีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬา MCU Around the World ได้มาทำการถ่ายทอดสดพิธีกรรมและกิจกรรมที่สำคัญที่กำลังจะดำเนินการจัดขึ้นณวันนี้ที่วัดใหม่กรงทองซึ่งวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณทัยคุณพระพิสารศึกษากรเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีครับขอบการนักการพระเดชพระคุณครับขอเจริญพรท่านดร.ประสิทธิ์บุษีพระเดชพระคุณครับวันนี้ได้ปรารภเหตุอันเป็นมงคลหรือว่ากิจกรรมที่สำคัญอะไรครับก็ขอเจริญพรญาติโยมที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านเนื่องจากวันนี้ทางวัดใหม่กรงทองของเราได้เชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาหล่อพระปางมารวิชัยเพื่อที่จะตั้งไว้ที่ศาลาจันทร์สวัสดิ์เพราะว่าสร้างศาลาไว้2ปีแล้วก็ยังไม่มีพระประธานประจำศาลาวันนี้ก็เลยชวนญาติโยมหล่อพระประธานครับพระเดชพระคุณพ่อครับวันนี้มีญาติโยมสาธุชนกำลังทยอยเดินทางกันมาร่วมพิธีกรรมที่สำคัญคือการหล่อพระประธานปางมารวิชัยเพื่อประดิษฐานณศาลาจันทรสวัสดิ์ที่วัดใหม่กรงทองแห่งนี้นะหลวงพ่อครับทีนี้ขอนมัสการถามพระเดชพระคุณว่ากิจกรรมที่สำคัญวันนี้มีขั้นตอนมีพิธีการอะไรอย่างไรบ้างครับขั้นตอนแรกก็คือเจริญพุทธมนต์สวดพระธรรมจักรกับวัตรสูตรแล้วก็ฉันเพลเสร็จแล้วก็หล่อเกทองหล่อพระเพราะฉะนั้นญาติโยมร่วมอยากร่วมทำบุญก็ขอเชิญนะตามกำลังศรัทธาคือจุดประสงค์ที่หนึ่งก็คือหล่อพระประจำศาลาจันทวัฒน์ประสงค์จุดประสงค์ที่สองก็คือเพื่อที่จะหาปัจจัยหาทุนทรัพย์ยกพระปางซึ่งสร้างมา92ปีเศษซึ่งตอนนี้ก็ค่ำค่าก็จะหักอยู่แล้วถ้าว่าจะรื้อก็ติดขัดในเรื่องของเป็นวัตถุโบราณเขาไม่รื้อเมื่อเขาไม่รื้อต่อมาก็ให้ช่างเขียนแบบใหม่เพื่อที่จะยกพระปางนั้นให้สวยงามนะเป็นสง่าราศีซึ่งผู้ที่เขียนแบบแล้วก็มาประมูลราคานั้น21ล้านบาทนะถ้าหากว่าโยมมีศรัทธาก็ร่วมด้วยช่วยกันถ้าไม่มีก็สร้างคนละเล็กน้อยตอนนี้จะมากำลังหาเสาเข็มตอกเสาเข็มประมาณ200ต้นโยม202ต้นต้นละ 2,500 บาทนะเข็มนั้นยาว10เมตรขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนและท่านผู้ชมผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างถาวรวัตถุปูชนียวัตถุสถานก็คือการเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานพระปางมารวิชัยก็ดีหรือการก่อสร้างถาวรวัตถุหนึ่งก็ตามจะติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรครับหลวงพ่อครับก็ติดต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองนะฝ่ายการเงินแล้วก็ติดต่อที่อาตมาที่พระวิสารศึกษากรผู้ทำหน้าที่แทนเจ้าวาดวัดใหม่กรงทองและพระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตเลขาเจ้าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีสามที่แบบที่อีกที่หนึ่งขอโทษที่
ลานบุญหรือว่าศาลาบุญของวัดใหม่กงทองคือพระวินัยที่ในวัดนะพระวินัยท่านก็รับถ้าจะถามพูดถึงติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นี้พอมีไหมครับแต่ของอาตมาก็082 2 2 9 9 1 5 5 9พระเดชพระคุณครับพูดถึงในพิธีช่วงบ่ายใช่ไหมครับหรือว่าช่วงเช้านี้จะมีพิธีประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระปรางมาลวิชัยเนี่ยนะครับทราบว่าผู้ซึ่งจะได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีคือใครครับคือคุณโยมประภาพรนิ้วงามที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่มาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในวันนี้ครับประธานฝ่ายสงฆ์ครับประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์วัดไตรมิตรแล้วก็กรรมการมหาเถรสมาคมประธานฝ่ายสงฆ์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งครับพระมหาเถระก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะหนใหญ่ตะวันออกนะหลวงพ่อนะครับผลตะวันออกเจ้าคณะใหญ่ผลตะวันออกแล้วก็เจ้าวาดวัดไตรมิตรวิศยารามกรุงเทพมหานครเป็นพระมหาเถระที่ได้รับอาราธนามาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์วันนี้นะครับนอกจากนี้ครับพระเดชหลวงพ่อครับในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อได้เชิญชวนเจริญพรญาติโยมทั้งที่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองก็ตามหรือว่าได้ร่วมสมทบกองทุนก็ตามนะฮะทั้งในและต่างประเทศครับขออนุโมทนาหลวงพ่อได้เจริญอนุโมทนาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งในและต่างประเทศด้วยครับเจริญพรญาติโยมผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านทั้งประเทศไทยและต่างประเทศที่เป็นชาวพุทธร่วมอยากร่วมปฏิสังขรณ์ภาพกลางซึ่งสร้างมา92ปีที่จะพังอยู่แล้วพระอาตมาบอกไว้ขั้นต้นนะว่าที่จะปฏิสังขรณ์ครั้งนี้ก็คือ21ล้านบาทแต่ว่าญาติโยมอยากจะทำบุญเท่าไหร่ก็ตามศรัทธาไม่ได้กำหนดอาตมาก็จะสร้างไปเรื่อยๆจนเสร็จนั่นแหละโยมว่าทางวัดก็ไม่ค่อยมีปัจจัยเท่าที่ควรจึงบอกโยมทั้งต่างประเทศและผู้ที่มีจิตศรัทธาโดยเฉพาะถ้าอยากสร้างทั้งหลังเลยก็ทั้งองค์เลยก็21ล้านบาทโยมก็ขอเจริญพรกับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาได้มาทำการถ่ายทอดสดในเบื้องต้นนี้ได้มีโอกาสได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านยาคุณพระวิสารศึกษากรเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีและผู้ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรุงทองในพระบรมราชูปถัมภ์ครับได้ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการเปิดโลกมหาจุฬาก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการในช่วงต่อไปครับจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททุกท่านทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างจังหวัดภาคเหนืออีสานกลางใต้และทั้งต่างประเทศครับที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้หากว่าท่านมีโอกาสมีจิตศรัทธาก็ขอเชิญชวนมาร่วมทำบุญเพื่อร่วมสร้างพระพุทธรูปหล่อพุทธรูปปางมาลวิชัยและก็สร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาณวัดใหม่กรุงทองอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นลำดับต่อไปครับสำหรับในช่วงนี้ผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิสารศึกษากรเป็นอย่างมากครับขอบพระคุณมากครับขอนมัสการครับ